เมืองเก่าของจกเตี้ยเนี่ยนะครับอายุราวๆ 1,300 ปีถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในยุคของราชวงศ์ถังเขามีการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งจันทราบ้านเรือนก็ยังเป็นอะไรสิ่งปลูกสร้างที่ยังดูแล้วว่าโอเคเป็นของเก่าจริงๆแต่ว่ามันถูกแทนที่ด้วยการค้าในยุคใหม่ครับมีการจัดระเบียบนะครับมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองอื่นนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นคนจีนที่เป็นคนฮั่นเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจแล้วก็จ้างคนพื้นเมืองเนี่ยนะครับให้มาขายของมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวในเมืองจงเตี้ยนเนี่ยนะครับในตอนเย็นนะครับค่ำคืนเนี่ยชาวบ้านก็จะมารวมกันนะครับก็เขารู้นี่ครับว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับก็จะมีกิจกรรมเล็กๆสนุกๆ นะครับนั่นก็คือการเต้นรำที่ลานกลางเมืองนะครับผมเองเดินผ่านไปก็มีโอกาสได้ไปยืนชมนะครับไปยืนมองลมของที่มาลายที่มันโบกสะบัดพัดมานะครับทำเอาธงมนตา5สีผิวไหวไปกับสายลมผมก็จะรู้สึกดีทุกครั้งครับเมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้ครับก็เดินเข้ามาลึกเรื่อยๆนะครับในตลาดเก่าของเชียงรีล่าหรือว่าเมืองจงเตี้ยนนะครับข้างในนี้นะครับก็เป็นบ้านพักเก่าๆเขาเขียนไว้หน้าว่าบ้านหลังนี้นะฮะอายุ300ปีเข้าไปแล้วจากเมืองจงเตี้ยนนะครับจุดหมายปลายทางต่อไปของผมนะครับนั่นก็คือเต๋อชิงเต๋อชิงเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่เลยจากจงเตี้ยนขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะครับเส้นทางจากจงเตี้ยนไปเต๋อชิงนะครับเราจะต้องไต่ระดับความสูงผมจะต้องขับรถนะครับผ่านภูมิประเทศที่มีความสูงเกินกว่า 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลออกเดินทางนะครับออกเดินทางจากเมืองจงเตี้ยนนะครับแล้วจะขับรถอีกระยะทางประมาณเกือบ200กิโลเมตรนะครับไปสู่เมืองเต๋อชิงนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเรานะครับในครั้งนี้นะครับตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้มีหิมะตกลงมานิดหน่อยนะครับตกลงมาไม่เยอะมากแล้วก็อากาศนะครับตอนนี้เย็นมากทีเดียวเวลาที่เราเลยจากจงเตี้ยนขึ้นมาเนี่ยนะครับพอความสูงมันเริ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสองข้างทางเรานะครับมันจะเป็นป่าสนต้นสนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นต้นไม้นะครับที่ชอบเจริญเติบโตอยู่ในอากาศที่เย็นพร้อมกับความสูงที่มันมากๆนะครับป่าสนเหล่านี้นะครับบางฤดูกาลอย่างเช่นในเมื่อ10ปีที่แล้วครับผมเดินทางมาในช่วงของเดือนเมษายนต้นสนเนี่ยนะครับที่เป็นสีเขียวครับถูก
ขึ้นมาตามไหล่เขานะครับเรียงรายเลยแล้วก็หิมะเนี่ยนะครับที่มันตกลงมาแล้วก็ผสมอยู่กับป่าสนนะครับก็เป็นภาพสีเขียวกับสีขาวนะครับที่เวลาขับรถไปเนี่ยมันดูสวยจริงผมเองเป็นคนชอบเดินทางช้าๆอยู่แล้วนะครับเรากำหนดไว้ก็จริงว่าวันนี้เราจะต้องถึงเต๋อชิงแต่มันไม่ต้องมีเวลาเป็นกำหนดหรอกคุณผู้ชมว่าจะถึงกี่โมงเวลาเราขับรถมาผมชอบช้าๆครับใช้คำว่าเรื่อยๆเฉยๆก็ได้เจอตรงไหนสวยๆเนี่ยชะลอรถนะครับขับรถลงไปเมื่อก่อนเนี่ยพาเพื่อนๆมานะครับไปเจอป่าสนเจอลานหิมะนะครับตรงไหล่เขาอยู่ไหล่เขานู่นเนี่ยระหว่างข้างทางเนี่ยนะครับก็คนไทยคุณผู้ชมบ้านเรามันไม่มีหิมะตกเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนเห็นหิมะก็ดีใจนะครับอยากจะลงไปสัมผัสหิมะการสัมผัสหิมะโดยการนั่งเครื่องบินแล้วไปเจอหิมะเนี่ยกับขับรถมาจากประเทศไทยแล้วมาเจอหิมะเนี่ยด้วยรถของตัวเองเนี่ยมันให้ความรู้สึกต่างกันมากนะครับมันก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับคนไทยเท่าไหร่นะครับใช้เกียร์สโลว์เนี่ยนะครับในการขับรถบนพื้นหิมะที่ข้างล่างเป็นดินนะครับแต่มันไม่เหมือนการขับรถบนดินบนโคลนคุณผู้ชมการขับรถบนดินบนโคลนเนี่ยบางทีมันไปได้แต่หิมะเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งแล้วเวลาเราขับไปเนี่ยยิ่งเราปั่นบางทีน้ำแข็งเนี่ยมันละลายไปผสมกับดินข้างล่างว่าจะเป็นโคลนฉะนั้นเนี่ยเวลาขับรถถ้าทางที่มันไม่ได้เป็นทางเรียบนะครับเป็นทางที่มันเป็นเนินเล็กน้อยเนี่ยผมอาจจะเรียกว่ามีการปั๊มคันเร่งการปั๊มคันเร่งก็คือเราขับไปในรอบที่มันไม่สม่ำเสมอครับขับเหยียบคันเร่งปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นจังหวะเนี่ยรถเราเนี่ยมันก็จะเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะบึ้น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 การเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเนี่ยนะครับพร้อมกับการคุมพวงมาลัยเนี่ยนะครับมันจะทำให้ล้อเราเนี่ยหยุดแล้วก็หมุนหยุดแล้วก็หมุนหยุดเริ่มหมุนเนี่ยนะครับมันสามารถจะทำให้รถเราเนี่ยนะครับตะกุยผ่านหิมะผ่านดินวิ่งเข้าไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเราขับมาธรรมดานะครับเหยียบแช่ลงไปอย่างเดียวเนี่ยนะครับรักษารอบเหมือนที่เราขับอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะไปไม่ได้ติดแล้วนะครับติดนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถแมคโครเนียนะครับมาวินไลคูเซอร์760ออกไปนะครับเคยติดโค้ดมาแล้วมาติดหิมะบ้างเวลาที่เราเดินทางมาในแบบนี้นะครับแล้วถ้าเรามาเจอกับอุปสรรคนะครับวินถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องมีติดรถไว้บางทีบางคนถามว่าจะติดทำไมมันไม่จำเป็นแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเรามีติดไว้นะครับไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนถ้าใช้ขึ้นมาแล้วไม่มีมันขึ้นมาสิครับมันจะยุ่งเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวเหล่านี้เวลาเราเดินทางนะครับมันก็จะเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับเป็นทักษะอย่างนึงสำหรับคนที่รักการเดินทางนั่นเองครับผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์พอสมควร